็นหนี้ต้องมีวันจบสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยต้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะกับดิฉันเช่นเคยค่ะณภาสอนประสิทธิ์นะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเรายังอยู่ในโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับผู้ชายคนเก่งเป็นผู้ปฏิบัติงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจิตเกษมพรประพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมีหลายสิ่งที่คุณจิตประพันธ์หรือว่าพี่ซีของเราเนี่ยค่ะอยากจะเล่าสู่กันฟังหลังจากรอบแรกที่เราฟังพี่ซีไปแล้วว่ากระบวนการของหนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัสอยู่ในขั้นสเตจไหนกันบ้างโคม่าไม่โคม่ายังต่อแตะอะไรประมาณนั้นแต่วันนี้พี่ซีจะมีกระบวนการในเรื่องของหลังจากโคม่าแล้วเขาจะไกล่เกลี่ยกันยังไงเพื่อกลับมามีชีวิตอีกครั้งสวัสดีค่ะพี่ซีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต่อเนื่องนะครับว่าปัญหาหนี้สินครัวเรือนนะครับมันก็สูงนะครับแล้วก็ 87% ของ GDP เนาะแล้วแบงก์ชาติก็ได้ออกแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างยั่งยืนนะครับถ้าเราจำกันได้ย้อนกลับไปมันมีข้อเท็จจริง8ประการที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้นะคนไทยเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้เร็วเป็นหนี้นานอะไรที่ผมว่าหนี้เสียนะครับโดยเฉพาะหนี้เสียนี่แหละทีนี้วันนี้เราจะมาพูดกันตรงหนี้เสียเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าในแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนนะถ้าพี่เอื้องจำได้เรามี3หลักการในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนหลักการแรกก็คือ1คือทำครบวงจรหลักการที่2คือการทำให้ที่ตรงจุดหลักการที่3คือทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันผมย้อนกลับมาในหลักการแรกคือทำครบวงจรครบวงจรคืออะไรคือวงจรของหนี้นั่นแหละคือก่อนเป็นหนี้ขณะเป็นหนี้แล้วก็เป็นหนี้เสียแล้วนะครับก่อนเป็นหนี้ต้องเรียนว่าพวกเราทางในแบงก์ชาตินะครับแล้วก็สถาบันการเงินรวมทุกภาคส่วนต่างๆเนี่ยต้องช่วยกันระมัดระวังนะครับว่าให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆก่อนที่จะเป็นหนี้เขาควรรู้อะไรเขาควรจะออมเงินก่อนเขาควรจะมีวินัยทางการเงินนะครับเขารู้ว่าถ้าเขาต้องใช้สินเชื่อที่ดีเป็นการที่จะไปทำมาหากินหรือว่าปลูกบ้านปลูกช่องตั้งตัวเนาะแต่ถ้าสินเชื่อที่ไม่พึงประสงค์ฟุ่มเฟือยเนี่ยเขาไม่ควรจะทำนี่เป็นสิ่งที่ต้องให้ความรู้ทางการเงินกันนี่ขณะเป็นหนี้เราก็ต้องบอกเขาได้ว่าสินเชื่อแต่ละประเภทเนี่ยมันวัตถุประสงค์ต่างกันดอกเบี้ยเนี่ยมันถูกมันแพงต่างกันเนาะแล้ววิธีการถ้าไปเป็นหนี้แล้วเนี่ยควรจะชำระผ่อนงวดอย่างไรผ่อนงวดขั้นต่ำอย่างเดียวมันไม่ค่อยไปตัดต้นนะก็จะผ่อนนานเป็นหนี้นานแต่ถ้าคุณผ่อนแล้วเยอะขึ้นมาหน่อยมันจะไปตัดต้นด้วยเราจะให้ความรู้เขาอย่างนี้ครับต่อเนื่องทีนี้พอกลับมาที่หนี้เสียเนี่ยเรื่องของหนี้เสียเนี่ยมันก็มีพอเป็นหนี้เสียแล้วเนี่ยสถาบันการเงินจะส่งฟ้องหรือจะขายหนี้ออกไปให้บริษัทข้างนอกแล้วบริษัทข้างนอกเนี่ยตั้งทนายมาฟ้องต้องเรียนว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราโดนโควิดฮิตเนี่ยคดีการเงินขึ้นสู่ศาลเยอะมากประมาณ 500,000 เคสนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็มองว่าทำให้ครบวงจรเนี่ยการให้ความรู้หรือการแก้ไขหนี้เนี่ยก็ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนวันนี้เนี่ยอาจจะคือว่าต้องเรียนว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยได้มีการลงนามความร่วมมือกันกับ3เสาหลักของทางด้านยุติธรรมนะครับคือกระทรวงยุติธรรมสำนักงานอัยการและก็ศาลยุติธรรมนะครับที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยย้อนกลับมาที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับที่เราร่วมมือกันกับกรมนะครับคือทางกรมเนี่ยมีการเขาเรียกอะไรสนับสนุนให้เกิดการไกล่เกลี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยภาคประชาชน2562ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยคดีอาญาคดีแพ่งที่กำลังจะขึ้นสู่ศาลหรือขึ้นสู่ศาลแล้วนะครับหรืออาจจะตัดสินแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคดีแพ่งคดีอาญาแต่ว่าเราแบงก์ชาติหลังจากที่เราเซ็น MOU กันแล้วเนี่ยเราก็มีข้อเสนอว่าถ้าคดีการเงินขึ้นสู่ศาลเยอะเนี่ยผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยควรจะได้เรียนรู้ความรู้ทางการเงินทักษะทางการเงินปัญหาทางการเงินการปรับโครงสร้างหนี้การแก้ไขหนี้สินเราก็เลยจัดโครงการเรียกว่าหลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านหนี้สินและการเงินนะครับขึ้นมาเพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ติดอาวุธความรู้ด้านนี้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมออกไปไกล่เกลี่ยคดีทางการเงินได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเดินร่วมกันหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นหลักสูตรแรกเป็นความร่วมมือของธนาคารประเทศไทยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือว่าจะเป็นมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราร่วมมือกันแล้วก็มีผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนแล้วเข้ามาไกล่เกลี่ยจากสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทยเนี่ย50 คนนะครับ
วิทยากรก็จะเป็นวิทยากรที่เป็นวิทยากรที่ทางด้านทฤษฎีเนาะให้ความรู้ทางการเงินก็เป็นของแบงค์ชาติแล้วก็ค่ะจะมีอบรมเป็นทฤษฎี2วันแล้วก็มีเวิร์กช็อปฝึกการไกล่เกลี่ยก็จะเป็นวิทยากรจากแบงค์ชาติที่ผ่านการตรวจสอบสถาบันการเงินแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมานานนะครับเป็นพี่ที่เกษียณแล้วนะครัคบ่ะแล้วก็มายังมาช่วยพวกเราอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่เราเดินกันส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นที่เป็นหนี้เสียแล้วนะครับครับสิ่งที่เราเล่าให้เขาฟังเนี่ยเริ่มต้นจากกระบวนการความคิดอะไรคะคือเขาจะต้องคือเรื่องของระบบการเงินนะมันอะไรที่มันซับซ้อนเนาะคิดแล้วต้องคำนวณมากโน่นนี่นี่นั่นแต่สรุปสุดท้ายก็คือว่าเขาต้องให้ประโยชน์กับประชาชนใช่ไหมคะใช่ครับคือเราก็ให้ความรู้เขาความเข้าใจทั้งโครงสร้างภาคการเงินนะค่ะการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินว่าแบงก์ชาติเราก็มีกฎเกณฑ์ต่างๆที่คุ้มครองผู้บริโภคเนาะไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้นะครับลักษณะพื้นฐานของสินเชื่อต่างๆนะครับรวมถึงความรู้เรื่องดอกเบี้ยแนวทางการจัดการหนี้นะครับการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้เขาเข้าใจกลไกในภาพใหญ่ในภาพรวมแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ได้แต่ว่าเรื่องต่างๆก็ต้องดูเป็นเคส by เคสว่าแต่ละเคสของปัญหาหนี้สินเนี่ยที่เข้ามาเขาจะปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรผค่ละิตภัณฑ์สินเชื่ออะไรสถาบันการเงินเป็นธนาคารพาณิชย์เป็นนอนแบงก์เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจอะไรเขาจะได้มีความเข้าใจตรงนี้ครับก็เนื้อหาจะเป็นอย่างนี้ครับผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเราฝึกอบรมไปแล้ว1 รุ่นใช่ไหมคะแล้วเราก็จะทําโครงการต่อๆไปเราคาดหวังว่าจะต้องมีโครงการแบบนี้เยอะขนาดไหนถึงจะทําให้หนี้สินของประเทศที่มันมีมากมายมหาศาล70-80%ของ GDP มันลดลงไปอยู่ภายใต้กรอบที่เรากําหนดคะเรียนตามตรงทําไม่มีหมดเพราะเคสมันเยอะก็คือสิ่งที่เราทําวันนี้ก็คือว่าก็คงมีต้องมีรุ่น2 3 4ค่ะแต่ที่จะต้องทําควบคู่กันไปคือ e-learningค่ะนะครับระบบ e-learning สร้างมาตรฐานให้เป็น e-learning ที่ผู้ไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะอยู่กระทรวงยุติธรรมค่ะผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นท่านอัยการค่ะนะครับผู้ประนอมที่ศาลสามารถนำไปเปิดดูเรียนรู้ประยุกต์ใช้นำไปไกล่เกลี่ยได้ครับหมายถึงเราจะมีคัมภีร์ให้1 คัมภีร์แหละแล้วสมมติถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้ลองดูซิว่ามันตรงกับคัมภีร์ก็ไหนที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยเช่นกันอันใชนี่้ไดค้รับรับการยอมรับจากสถาบันการเงินด้วยใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้คุยกับสถาบันการเงินเนาะเพราะอันนี้เป็นกระบวนการที่มันหลังของสถาบันการเงินละแตค่่ะว่ามันมีครับถ้าย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนที่เรามีเปเปอร์แล้วเราก็มีหลักการอยู่ว่าหนี้ใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพเนี่ยค่ะเราอ่ะจะออกเกณฑ์ให้สถาบันการเงินเนี่ยปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบที่เราเรียกว่า responsible lending นคะ่ะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าลูกหนี้มีปัญหาหนี้สินมีปัญหาหนี้นะครับเราจะออกเกณฑ์ให้สถาบันการเงินเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ลูกหนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะแก้ไขปรับโครงสร้างหนี้ก่อน1 ครั้งอ๋อันนี้ก็จะเป็นความเชื่อมโยงกันนะครอับถม้าแก้ไม่ได้จนมาทั้งถึงส่งฟ้องแล้วมาถึงมือตรงกระบวนการยุติธรรมแล้วผู้ไกล่เกลี่ยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมจะเข้ามานั่นเป็นฟอร์มูลาก็คือว่าถ้าสมมติหนี้มีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องลูกหนี้ทุกคนจะต้องได้รับการปรับโครงสร้างหนี้1 ครั้งอันนี้จะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เราใช้ขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นเกณฑ์อันนั้นปรับโครงสร้างหนี้1 ครั้งนี่เป็นเกณฑ์ที่เราที่จะออกให้สถาบันการเงินดำเนินการครับครับมันก็จะทําให้เกิดความยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นมีการเจรจากันเพิ่มมากขึ้นเนาะไม่ใช่ว่าบังคับชําระคืหนอี้บรรเทาทำให้เปิดโอกาสให้ลูกหนี้ปิดจบหนี้ได้ครับแต่ก็ต้องเรียนเนาะว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับเคสเนาะค่ะก็คือว่าถ้าหนักหนาเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจแหละว่าปัญหาหนี้สินมันก็ไม่ได้แก้ง่ายครับค่ะเอ๊ะเราจะมีกรอบอย่างนี้หรือเปล่าคะว่าถ้าเป็นหนี้อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์มันควรจะต้องมีสูตรแบบนี้แบบนี้ค่ะหรือว่ามันใช้สูตรมไาม่ตไดร้ฐวาานงเปท็ัน่วกไปรอบแต่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยทั่วไปครับเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยก็ต้องไปว่ากันครับก็ค่ะขึ้เชน่นอยูค่่ะกับว่าความสามารถในการชําระหนี้แก้ไขหนี้ของลูกหนี้แล้วก็คือว่าโปรแกรมที่สถาบันการเงินเนี่ยมีความวางโปรแกรมไว้หรือมีทางเลือกให้เลือกนะครับว่าแล้วมันจะเหมาะสมกับความสามารถของลูกหนี้หรือเปล่าซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยก็ต้องไปช่วยดูทั้งสองข้างให้เหมาะสมครับค่ะผู้ไกล่เกลี่ยนี่มีสิทธิ์ที่จะโอนเอียงใช้แบบว่าจิตใจคือปกติคนนะมันจะย่อมมีจิตใจมันจะมีจิตใจโอนเอียงไหมคะหรือว่าต้องทําตามกรอบแบบนี้ที่ว่าไว้ต้องมีจรรยาบรรณและมีกรอบเป็นต้องวางตัวเป็นกลางครับไม่เทคไซส์ครับอันนี้คือส่วนที่เราทํากับกระทรวงยุติธรรมส่วนที่ครอบคลุมก็คือเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลแล้วล่ะเราถึงจะต้องใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยนี้
แต่จริงๆคําว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันสามารถทําได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องครับจริงๆต้องบอกว่าผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยบางทีอยู่ตามโรงพักก็มีนะครับตามสถานีตํารวจอ่ะคือก็ไกล่เกลี่ยกันตรงนั้นก่อนเลยได้ตั้งแต่ตรงนั้นเลยครับก็มีหลายสเตจอยู่ครับอ๋อแต่ว่าเราจะเกี่ยวข้องเฉพาะกรณีของการฟ้องร้องทางแพ่งเท่านั้นเองเป็นคดีที่เกี่ยวกับทางด้านการเงินเท่านั้นเองครับไอ้ผู้ไกล่เกลี่ยเขามีรายได้ไหมคะมีครับทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขามีคล้ายๆกับมีค่าน้ำมันลดค่าลดให้อะไรเนาะเคสพันนะครับถ้อา๋อท่านจำไม่คผิ่ะดครับเพราะฉะนั้นครับคนที่จะเข้าโครงการของคุณซีได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคะคืออยากจะให้มีจํานวนผู้ไกล่เกลี่ยเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อจะช่วยกันแก้ปัญหานี้ต้องเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมคุ้มครองสิทธิ์แล้วครับและคุณสมบัติเราเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้เป็นคนที่ผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนต้องเคยไกล่เกลี่ยมาแล้วอย่างน้อยจําไม่ได้แน่ว่ากี่เคสอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือว่าอันของเราเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดของการไกล่เกลี่ยครับอ๋อก็คือต้องมีประวัติการทํางานที่ดีนั่นเองนะคะก่อนที่จะมาเข้าสู่คกรระับบวนการคทราังบด้านกระบวนการทางด้านการเงินนอกจากกระบวนการของเรื่องของครกัาบรแไลก้ลว่เกลี่ยก็ค่ะคือก็คือว่าก็อันนี้สมาคมผู้ไกล่เกลี่ยเป็นไทยเป็นสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทยเป็นผู้คัดเลือกคนเข้ามาร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิ์ครับนอกจากกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคือกระบวนการสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับมาในส่วนของกระบวนการตรงกลางอะค่ะคุณซีในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ระหว่างสถาบันการเงินกับลูกหนี้เองเนี่ยค่ะในส่วนที่คุณซีบอกว่าจะไม่ให้มีกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังจริงๆก็คิดว่าเพียงพอนะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานเนาะมาตรฐานที่ต่างประเทศก็ทำนักในลักษณะนี้คือเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินเนี่ยต้องแก้ไขให้ต้องปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกค้าให้ลูกหนี้ก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะอย่างที่เรียนมาต่อเนื่องเนาะคือลูกหนี้ถ้ารู้สึกไม่ไหวเนี่ยต้องเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้เลยนะครับแล้วคือเจ้าหนี้เนี่ยก็มีโปรแกรมการปรับโครงสร้างหนี้อยู่แล้วอยู่ในสถาบันการเงินอยู่แล้วนะครับคือมันมีหลายสเตจนะปรับโครงสร้างหนี้คือเขามีอยู่แล้วอยู่เป็นปกติซึ่งคุยได้ต่อเนื่องตลอดเวลาครับแล้วก็คือว่าที่ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนขายหรือก่อนฟ้องนะคือเป็นกรณีเป็น NPL แล้วนะครับเป็นหนี้เสียแล้วแต่ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยยังปรับโครงสร้างหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนจะเป็นหนี้เสียครับก็คือพอเริ่มรู้ว่าให้เดือนแรกเราไม่ไหวแล้วนะเดือนที่สองไม่ไหวแล้วนะไปคุยกับเขาเลยใช่ใช่ครับไปแบกกระเป๋าสตางค์ให้เขาดูเลยว่าฉันมีหนึ่งสใอชงส่ามสี่ใชห้่าหกเจ็ดแปดเอเก้าอบสอิกบว่าเออมันมีช็อคเนาะรายได้ไม่เข้าเคยได้โอทีแล้วไม่ได้อะไรเงี้ยครับค่ะครับซึ่งครเทั่บาที่คุณซีเท่าที่ธนาคารประเทศไทยเนี่ยย้อนกลับไปดูธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งเขาได้ดำเนินการตามแบบสูตรแบบนี้ใช่ไหมคะมีบิดพริ้วไหมคะเขาก็ดำเนินการตามที่หนึ่งคือตามคันลองของธุรกิจเนาะแล้วก็ในช่วงโควิดเราเองเราก็ขอให้พิจารณาเยอะขึ้นตามที่มีมาตรการแก้หนี้ระยะยาวปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวฟ้าส้มออกไปนั่นนะครับค่ะอันนี้เขาก็ดูแลอยู่นะครับซึ่งไอ้มาตรการแก้หนี้ระยะยาวเนี่ยก็ยังมีอยู่ถึงสิ้นปีนี้นะครับแต่แม้ว่ามาตรการแก้หนี้ระยะยาวที่แบงก์ชาติได้มีนโยบายออกไปเนี่ยจบแล้วเนี่ยแบงก์สถาบันการเงินเองเนี่ยก็ยังมีโปรแกรมของตัวเองที่ต้องเดินทางต่ออย่าเดินในเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้อยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วครับก็เป็นไปตามวิธีทางธุรกิจครับซึ่งความสําเร็จหรือว่าประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จผมว่ามันต้องขึ้นอยู่กับรายได้การปรับค่าใช้จ่ายด้วยเนาะคือกลับมาหลักการที่สามของการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนคือหลักการที่สามคือทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเนาะนโยบายด้านรายได้ต้องมาประชาชนต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นลูกหนี้เองต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะอันเนี้ยอันนี้สําคัญนะครับค่ะมันถึงจะความสามารถในการชําระหนี้มันถึงจะเพิ่มขึ้นครับเบ็ดเสร็จก็คือเศรษฐกิจต้องกลับมาดีขึ้นแล้วล่ะแล้วก็คนมีงานทำมีเงินดเพ้ิ่วมยมากขครึั้บนมันถึงจะสามารถใชที่่จะแก้ปัญหานี้ได้ถ้ายังไม่ใช่เข้าสู่ใชว่งจรวงวงจรของเศรษฐกิจปกติเนี่ยแก้ยังไงก็ไม่จบว่าอย่างนั้นนอกจากกระบวนการของยุติธรรมซึ่งถือเป็นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีความคิดที่จะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆนอกจากแบงก์นอนแบงก์แล้วมากระทรวงยุติธรรมแล้วยังมีส่วนอื่นที่มันเล็ดลอดเล็ดหูเล็ดตาเราไปหรือเปล่าคะก็ในส่วนที่ผมเดินก็คือเดี๋ยวก็จะมีทั้งผู้ประนอมของศาลนะครับแล้วก็
ทางอัยการเนี่ยที่เรามี MOU ร่วมกันเนี่ยแล้วก็จะประสานว่าการเสริมความรู้ทักษะทางการเงินกับผู้ไกล่เกลี่ยผู้ประนอมนะครับแล้วก็ยังมีอีกกรมหนึ่งคือกรมบังคับคดีวันก่อนคก็่ะได้ไปเห็นว่ากรมบังคับคดีก็เดินเรื่องนี้อยู่เยอะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันต้องกลับไปทั้งทหีม่ดตทัั้้งงปวงต้นนะว่าเราต้องสอนคนว่าคุณควรจะมีวินัยทางการเงินมีรายได้แล้วคุณจะต้องใช่ทำอย่างไรกับมันในส่วนของกระบวในช่การอันดนัั้งนกล่าสวเนี่ำคยัญค่ะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยดำเนินการไปถึงขั้นไหนคะมันเข้าไปแทรกซึมในระบบการศึกษากันแล้วหรือยังอันนี้ขอบพระคุณที่ถามเลยก็เป็นคำถามที่ดีมากคือว่าค่ะจริงๆเราเองเนี่ยคือธนาคารกลางเนี่ยก็เป็นส่วนแกนหลักในการให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนนะครับค่ะแต่ว่าเราก็มีกันแค่นี้นะครับแต่หรือเราก็ต้องทำตัวเป็นเราวาง competency แล้วออกแบบหลักสูตรค่ะนะครับออกแบบหลักสูตรตั้งแต่น้องเล็กเลยยันพี่ใหญ่หรือพี่ใหญ่สุดๆใกล้เกษียณแล้วก็คือทุกครอบคลุมทุกช่วงอายุนะครับค่ะเราก็ออกแบบหลักสูตรไว้แล้วก็มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยเสร็จแล้วอ่ะเราก็สานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องอย่างสพฐเนาะค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่กระทรวงศึกษานะครับก็จะต้องมีเรื่องของเอาหลักสูตรเนี้ยไปบรรจุในบทเรียนหรือในโปรแกรมการศึกษาในแต่ละช่วงมัธค่ยะมต้นมัธยมปลายนะครับอันนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรา develop หลักสูตรแล้วก็พยายามคุยต่อเนื่องมาแล้วก็ก็ได้รับความกรุณาจากกระทรวงศึกษาละนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของมหาวิทยาลัยก็ได้ร่วมมือกับกอชอด้วยกองทุนการออมแห่งชาติด้วยนะครับหารือกับทางท่านรองปลัดสุภชัยที่กระทรวงอวค่ะที่ท่านดูแลในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับก็จะนำไปเป็นเขาเรียกGeneral Education เป็นวิชาพื้นฐานในหลักสูตรของราชภัฏ38แห่งอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะนำเข้าสู่ที่ประชุมอธิการบดีของราชภัฏเพื่อพิจารณาด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนที่เราออกแบบหลักสูตรไว้นะครับค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าพี่เอิ้งก็เคยได้ยินว่าคนไทยเป็นหนี้เร็วนะครับใชอัน่นี้สค่ะถิติมันบอกเป็นหนี้เร็วคืออายุ25-29ค่ะหรืออาจจะขยับไปนี่ถึง32ก็คือพวก first jobber นะครับน้องที่เพิ่งเข้าทำงานตั้งตัวต้องกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายค่าบ้านค่ารถอะไรเนี่ยกลุ่มเนี้ยเยอะเป็นหนี้เร็วแล้วก็เป็นหนี้เยอะเราก็เลยมีโปรแกรมก็คือว่าเราเป็นโปรแกรมที่เราร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษาเนาะค่ะเขาเรียกสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะกรมคอา่ชะีวศึกษาจะโบราณไปนิดนึงสอสอซึ่งเขาดูแลอาชีวะอันนี้เราร่วมมาหลายปีแล้วเป็นโปรแกรมที่ให้ความรู้และเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาเนี่ยน้องน้องอาชีวะเนี่ยฝึกฝนได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินอันนี้เราขยายไปหลายสิบน่าจะเกือบ100 แห่งเกือบหมดละ100 กว่าแห่งแล้วก็คือว่าน้องนักศึกษาก็คือไปคิดโปรแกรมเกี่ยวกับทางด้านการออมวินัยการเงินต่างๆเสร็จแล้วก็มาแข่งขันกันค่ะผ่านเขาเรียกอะไรผ่านว่าอวท.ค่ะองค์การเขาเรียกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยก็อยู่ในกรมอาชีวะอยู่ในกระทรวงศึกษานั่นแหละค่นะะครับเขาก็จัดแข่งกันทุกปีปีเนี้ยเราก็บรรจุเรื่องการเงินเนี่ยเข้าไปในการแข่งขันละค่ะซึ่งต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในระบบการเรียนการศึกษาที่ผมว่าอันนี้เป็นกลุ่มที่ก่อนที่จะเข้าทํางานค่ะกลุ่มที่เข้าทํางานแล้วเนี่ยเราก็มีโปรแกรมที่เหมือนกับ responsible lender สถาบันการเงินต้องดูแลลูกหนี้ค่ะผมพูดโปรแกรมที่ว่าเรามีการให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนทั่วไปทุกช่วงอายุก็คือ responsible borrower นะครคับ่ะทีเนี้ยโปรแกรมที่จะพูดถึงว่าน้องนักศึกษาที่จบแล้วไปออกไปทำงานเนี่ยอยู่ในบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเราก็โคกับ corporate ใหญ่ๆนะครับคือเราเรียกว่า responsible employer คือเราคุยกับใหญ่ๆไม่รู้เนมชื่อได้ผมเนื้อที่เขามีลูกน้องเยอะๆ500,000ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานเนอะคเป็่นะประเภทกลุ่มการผลิต
อหรืือกมลุ่มบริการค่ะค้าปลีกห้างที่เราไปกันนี่แหละใหญ่ๆก็ร่วมมือกันที่เขามีลูกน้องเยอะๆหรือว่าเชนฟู้ดเชนอืมสุกี้ที่มีลูกน้องเยอะๆเนี่ยคือเราเข้าไปร่วมมือกับเขาเทรนเดอร์เทรนเนอร์ให้กับทั้งฝ่าย HR หรือฝ่าย CSR ของเขาเนี่ยค่ะไปทำโปรแกรมคล้ายๆกันกับน้องอาชีวะนี่แหละค่ะให้กับลูกน้องที่เป็นหนี้เป็นสินค่ะนะครับปรับพฤติกรรมทางการเงินนอะืครับมอันนี้เราก็ทำค่อนข้าง cover นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสถิติผมไม่ได้เตรียมไว้แต่ว่าเดี๋ยวเรามีสถิติไว้ support ได้ครับว่าไปมาแล้วกี่บริษัท cover พนักงานแล้วกี่คนน้องอาชีวะไปกี่แล้วกี่โรงเรียน cover น้องนักเรียนกี่คนอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้สถิติไว้ทีหลังได้ครับก็แสดงว่าจริงๆแล้วนเีร่าเป็นไโปปรแกรมที่เราทำมาต่อเนื่องครอับเราไปกันตั้งแต่สี่เด็หก้าเปีล็แกล้วครับๆเด็กเล็กๆสอนให้เขาใมชี่วินัยทางการเงินเก็บสตุ้งสตางค์เริ่มกันที่ตั้งแต่ครอบครัวเลยว่าอย่างนั้นครับครอับืมกอ็ืจนมไปถึงเรียกว่าโปรแกรมหลักๆอ่ะจะไปถึงทำส่งเข้าทำงานในวิชาชีพในอาชีพต่างๆภาคการผลิตภาคการเงินนะ25-29อะไรเนี่ยที่ว่าแต่ว่าก็มีถ้าแยกตามลักษณะอาชีพหรือตามอายุอีกเนี่ยก็มันก็มีประปรายว่าเราก็มีโครงการที่น้องๆวิทยากรของเราอ่ะไปให้ความรู้ทางการเงินกลุ่มเกษียณคแต่ะ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เน้นเยอะเรื่องกลุ่มครูครับอ๋อไม่ว่าจะเป็นมหกรรมแก้หนี้ครูที่กระทรวงศึกษาจัดเนี่ยจริงๆอ่ะเราให้ความรู้กับกลุ่มครูมาก่อนหน้าผ่านโค้ชมันนี่โค้ชต่างๆเนี่ยช่วยกันให้ความรู้ทางการเงินกับครูที่เป็นลักษณะที่เป็นเขาเรียกอะไรหัวไวใจสู้นะอ่าที่ยังสามารถไปถ่ายทอดต่อได้อะไรเงี้ยคคร่ัะบอืมนั่นก็กลุ่มครูครับแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มข้าราชการกลุ่มสหกรณ์ที่เราก็มีคอนเน็กต์กันไปว่าเราอยากให้ความรู้กลุ่มสหกรณ์ด้วยนั่นเป็นแบบต่อเนื่องที่ฝ่ายงานเราเดินครับทำครบวงจรแล้วหรือยังคะหมดแล้วหรือยังกวาดต้อนเข้ามาเป็นสมาชิกของเราที่จะแก้ปัญหานี้หมดแล้วหรือยังคะก็ทำไปแต่ผมว่างานแบบเนี้ยมันไม่มีวันหมดอืมมันก็ต้องทำต่อเนื่องแล้วก็ต้องร่วมมือกันครับอันนี้ก็คือ ในความร่วมมือเนี่ยก็มีความดีอยู่บ้างว่ามันมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะทางการเงินอ๋อนะครับค่ะซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานค่ะนะฮะมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเลขาค่ะคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการก็ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนกระทรวงศึกษากระทรวงอวค่ะนะกลต.คปภ.ตลท.กองทุนหมู่บ้านกองทุนการออมแห่งชาติค่ะกสศ.สมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารเฉพาะกิจคข่อะงรัฐอะไรก็แล้วแต่คือมาจะตอนนี้เริ่มประชุมไม่ได้สองผลเองเริ่มประมวลกันว่าใครทำอะไรอยู่อืนะครมับใครทำอะไรอยู่ cover กลุ่มใดบ้างอันนี้เราจะ move มันเป็นแผนระยะ5 ปีว่าจะ move ต่อกันยังไงอ๋อก็พอดีเดี๋ยวรอรัฐบาลใหม่มาว่าจะสานต่อกันยังไงต่อไปแต่เรื่องนี้ก็จำเป็นนะครับก็คือสิ่งที่ทําเนี่ยเราจะบูรณาการเครือข่ายร่วมกันแหละอันไหนที่คนนี้ทําแล้วไม่ต้องทําไม่จะได้ไม่เกิดการงานซ้ําซ้อนแล้วจะทําให้เกิดความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเข้าไปประชุมก็เป็นเครือข่ายที่เราคุยกันมาต่อเนื่องตลอดอพือชอมด้วยค่ะกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยอันนี้เขาฐานรากเลยอืมเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยก็มีกองทุนการออมอะไรต่างๆเยอะอยู่แล้วก็อยากจะให้ความรู้กับทั้งสมาชิกกองทุนก็คือชาวบ้านนะครับแล้วก็ตัวแทนผู้จัดการกองทุนในระดับหมู่บ้านเลยเนี่ยอครืับมก็สอดคล้องกับแผนของเราที่พยายามที่จะใน5 ปีที่ต่อจากนี้ไปก็จะทำให้ภาระหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันกลับมาอยู่ในสแตนดาร์ดก็คือประมาณสัก80%ของ GDP ใช่ไหมคะครับครับอืครมับใช่ครับก็นี้ก็ถือว่าได้ความรู้ครบถ้วนแล้วนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณสีมากเลยค่ะที่มาบอกเล่าให้ฟังเนาะว่าจริงแล้วมันมีเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเราทําคนเดียวเราทําร่วมๆกันหลายๆคนมันจะสําเร็จสมประสงค์นะทําให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดพ้นจากภาระหนี้สินครัวเรือนที่มันมากมายมหาศาลวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีคร่ะได้ขอบพระคุณครับค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือ
เป็นหนี้ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า